เสียงที่คุณกำลังได้ยินอยู่นี่ไม่ใช่เสียงดรายเป่าผมเครื่องดูดฝุ่นหรือว่าเครื่องบินเจ็ตกำลังจะแลนดิ้งครับไม่ใช่แต่เสียงนี่มันมาจากเครื่อง PS4 Pro เนี่ยครับผมซูมให้ดูเลยเสียงโคตรดังถ้าปล่อยไว้แบบนี้พังแน่นอนครับมาครับเดี๋ยวผมแนะนำให้แล้วกันว่าต้องทำยังไงเสียงพัดลมที่ดังนี้จะกลับมาเงียบเหมือนเดิมเหมือนตอนที่คุณซื้อมาใหม่ๆเริ่มตั้งแต่แกะฝาเครื่องบนก่อนเลยนะครับนี่แกะแล้วถอยออกอย่างนี้นะครับแกะไม่ยากค่อยๆใจเย็นๆเปิดมาก็จะเจอแผ่นเหล็กแผ่นนี้นะครับแล้วก็มีน็อตทั้งหมด4ตัวไขออกให้หมดนะครับคุณจะมีไขโค้งแบบไหนก็ตามใช้ได้หมดนะครับแล้วก็เอาแผ่นเหล็กนี้ออกด้านหลังนะครับจะมีฝาปิดเอาออกได้เลยนะครับตรงนี้จะมีสติ๊กเกอร์ด้านหลังสติ๊กเกอร์คือน็อตไขออกครับผมเสร็จปุ๊บพลิกกลับด้านเครื่องขึ้นมาแล้วเอาฝาครอบด้านล่างออกก่อนอื่นนะครับเอาฮาร์ดดิสก์ออกก่อนไขน็อตตัวหนึ่งแล้วก็ดึงออกได้เลยเห็นไหมครับ easy แล้วนี่คือฮาร์ดดิสก์ของเราทีนี้ด้านหลังนี่ต้องใจเย็นครับถอดซ้ายถอดขวาก่อนแล้วตรงกลางมันจะติดนิดนึงให้เอาไขควงช่วยนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงเข้าหาลำตัวนะครับเรียบร้อยตอนนี้ฝาครอบด้านบนด้านล่างเราได้เอาออกแล้วและนี่คือสายไฟและสายแพรที่อยู่ด้านในเครื่องนะครับที่เราจะต้องถอดออกสายไฟจะมีอยู่3จุดนะครับดึงออกตรงนี้ค่อยๆดึงนะครับลองขาดมันบอบบางมากสายแพรจะมีอยู่6จุดนะครับบางอันมีที่ล็อกดึงที่ล็อกขึ้นแล้วค่อยถอดออกนะครับใจเย็นๆค่อยๆทำส่วนที่เหลืออีกอันนึงจะเป็นสายไฟพัดลมนะครับผมเอาครีมหนีบแล้วดึงออกนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียหายนิ่งๆใช้มือก็ได้ถ้าคุณนิ่งพอแล้วด้านบนนี้นะครับจะมีน็อตอยู่เพียบเลยค่อยๆถอดนะครับแล้วก็เก็บน็อตดีๆล่ะอย่าให้หายซิลิโคนผมใช้เป็นตัวนี้นะครับราคาประมาณ250บาทมาพร้อมที่ปาดเลยเทอร์โมแพดนี่ผมใช้ของดีเลยนะครับราคาประมาณ550บาทความหนาอยู่ที่1มิลเมื่อกี้ถอดน็อตแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ทำการยกแผงเหล็กนี่ขึ้นครับแต่มีข้อควรระวังครับมันจะมีสายไฟสายแพรคุณต้องค่อยๆ ยกใจเย็นๆเพราะว่าถ้าคุณยกปุ๊บปั๊บสายไฟและสายแพรอาจจะขาดได้นะครับเพราะว่าโดนแผงเหล็กเกี่ยวขึ้นไปด้านบนแล้วขาดนะครับพลิกเครื่องกันอีกสักทีนะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็น power supply นะครับแล้วก็มีสายไฟตรงนี้ผมแนะนำใช้ครีมหนีบขึ้นมานะใช้มือเสียงที่จะขาดหรือขั้วหลุดออกจากบอร์ดนะครับใช้ครีมจะดีกว่าพอถอด power supply เสร็จแล้วเนี่ยพลิกเครื่องกลับมาอีกทีนะครับจะเห็นฝาครอบนะครับให้ขันน็อตออกแล้วคุณจะเห็นสี่เหลี่ยมดำๆ8จุดนั่นนะจริงๆมันมี thermal pad เก่าๆติดอยู่ซึ่งผมดึงออกไปแล้วแล้วผมลืมถ่ายคุณต้องไปตัด thermal pad เมื่อกี้ที่ผมโชว์ให้คุณดูอะตัดให้ขนาดเท่ากันแล้วเอามาแปะแทนที่เดิมนะครับเอาละครับทีนี้ก็ค่อยๆ ยกบอร์ดขึ้นอย่างระวังที่สุดนะครับนี่บอบบางมากนี่ครับคือซากอะไรทำจากซิลิโคนอันเก่าส่วนตรงนี้นะครับที่เราเปิดออกมาตรงนี้ก็จะมีเทอร์โมแพดอันเดิมเก่าๆดึงออกให้หมดนะครับฝาตรงนี้จะมีฝุ่นอยู่ด้านใต้นะครับมันจะมีน็อตอยู่4ตัวผมขอเอาออกเพื่อไปปัดฝุ่นแล้วกันนะครับเพราะมันถอดได้จริงๆถอดแค่นี้ก็ควรจะพอแล้วแต่ไม่ครับเราต้องทำความสะอาดให้หมดจดครับถอดน็อตอีก2ตัวครับเพื่อเอาฮีทซิงค์แล้วก็พัดลมที่ซ่อนอยู่นะครับในมือผมก็คือฮีทซิงค์นั่นเองนะครับก็จะมีฝุ่นอยู่นะครับคุณก็เอาไปเป่าเอาไปปัดด้วยแปรงหรืออะไรก็ได้ครับที่มันทนุถนอมและฝุ่นออกตรงนี้จะมีน็อตขวางเราอยู่2ตัวนะครับเอาออกซะแล้วก็ดึงพัดลมออกมาอย่างง่ายดายนะครับค่อยๆและนี่คือพัดลมเห็นไหมฮะจะมีฝุ่นอยู่ด้านในเอาให้เอียงไปเลยผมก็ใช้แปรงแต่งหน้าของเมียนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้แล้วผมก็เลยเอามาใช้ในการทำความสะอาดเครื่องแทนถ้าซี่ไหนมันดูแล้วสกปรกโสโครกแล้วเกินคุณก็เอาคัตตันบัตนะครับจุ่มน้ำแล้วก็ค่อยๆเช็ดทีละซี่ดูความสกปรกที่คัตตันบัตนั่นสิครับส่วนชิ้นนี้ก็ง่ายๆเลยครับก็แปรงปัดอย่างเดียวก็เอาอยู่แล้วครับเพราะว่าฝุ่นก็ไม่ได้เยอะอะไรแล้วก็ออกง่ายด้วยเสร็จแล้วนะครับก็นำมาประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมครับถอดยังไงให้ใส่อย่างนั้นนะครับ
จำให้แม่นถ้าจำไม่ได้กลับมาดูคลิปอีกทีอย่าลืมว่าคลิปเราเนี่ยสามารถที่จะสต็อปได้หรือย้อนกลับไปดูได้นะครับใส่พัดลมเสร็จแล้วก็เอาฝาครอบด้านนี้นะครับค่อยๆเอาลงไปนะครับแล้วก็ระวังทับสายไฟด้านขวาด้วยหรือสายแพรด้วยนะครับต้องระวังนิดนึงเช็คให้ครบนะครับอย่าให้ทับกันดึงจนขาดล่ะประกบฝากลับเข้าไปนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้มีน็อต4ตัวถอดแบบไหนใส่เข้าไปแบบนั้นทีนี้เตรียมโทมอลแพดที่เราตัดไว้นะครับขนาดกำลังดีเลยแปะกลับเข้าไปตรงนี้จะมีอยู่6จุดด้วยกันพอประกบกลับเข้าไปแล้วก็จะเรียงพอดีกับตรงนี้เลยนะครับถึงเวลาทำความสะอาดแล้วครับคุณจะเห็นซิลิโคนแห้งกลางอยู่ตรงนี้คุณค่อยๆเอาคัตเตอร์บัดนะครับเอาด้านที่เดินนุ่มๆนะพยายามอย่าให้ตัวพลาสติกมันเข้าไปขูดนะครับเอาตรงสำลีเนี่ยค่อยๆเช็ดอย่างใจเย็นๆนะครับมันจะมีเหนียวๆบ้างเป็นก้อนบ้างก็ค่อยๆเช็ดนะครับแล้วถ้าหากว่าคุณมีแอลกอฮอล์นะครับคุณก็สามารถเอาคัตเตอร์บัดตรงเนี้ยตรงปลายเนี่ยไปจุ่มแล้วก็ค่อยๆเช็ดจะทำให้ออกง่ายขึ้นเยอะเลยครับต่อไปเป็นขั้นตอนการลงซิลิโคนแล้วนะครับปริมาณก็จะประมาณนี้นะครับพอหยอดลงไปเสร็จปุ๊บปิดฝาเก็บได้เลยนะครับเราใช้แค่นี้แล้วก็ค่อยๆปาดให้เต็มพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงกลางค่อยๆทำนะครับถ้าระหว่างทำเนี่ยมีการเลือกออกไปข้างนอกก็ใช้คัตเตอร์บัดลูดเก็บงานได้เสร็จแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับถือว่าพร้อมใช้ละทีนี้นะครับก็ประกบบอร์ดกลับไปที่เดิมนะครับจำไว้เสมอว่าถอดอย่างไรใส่กลับเข้าไปแบบเดิมให้ได้นะครับแล้วก็ระวังทับสายแพรด้วยนะแล้วก็เอาฝาครอบตรงนี้นะครับวางท่าเดิมเลยนะแล้วก็ขันน็อตกลับเข้าไปแล้วคุณจะเห็นสี่เหลี่ยมดำๆ8จุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณเอาเทอร์โมแพดที่ตัดเตรียมไว้เนี่ยมาแปะทีละอันก็เป็นอันว่าใช้ได้ละทีนี้เราก็ไล่ต่อสายไฟสายแพรจุดต่างๆครับให้ครบแล้วก็ให้แน่นพอเสียบสายแพรกลับเข้าไปแล้วนะครับก็เอาแผงเหล็กเนี่ยลงเลยจะเหลือสายไฟ3เส้นนะครับที่เราจะต้องต่ออันนี้ต่ออย่างระมัดระวังนะครับจะมีอยู่3จุดอันนี้อย่าฝืนนะให้กดดังแก๊กแก๊กนี่เข้าแล้วแต่ถ้ามันไม่ลงสักทีอย่าไปฝืนแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบินนะครับอันนี้เป็นอันเรียบร้อย3จุดตามด้วยใส่น็อตทุกตัวที่ถอดมาให้ครบใส่ฮาร์ดดิสก์กลับเข้าไปนะครับแล้วก็อย่าลืมขันน็อตด้วยขั้นตอนต่อไปนะครับก็พลิกเครื่องกลับมาอีกครั้งเพราะว่าเราต้องใส่ตัว power supply นะครับดูตรงขั้วให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ค่อยใส่นะครับค่อยๆครับใจเย็นๆตรงนี้เสร็จปุ๊บก็หมุนมาด้านนี้นะครับดูตำแหน่งดีๆนะแล้วก็ใส่ลงไปให้มันแบนและไม่ทับสายไฟด้านล่างจนผิดรูปนะพอได้ดังนั้นแล้วเนี่ยคุณถึงจะใส่น็อตทั้ง4ตัวกลับเข้าไปเรียบร้อยครับแล้วก็พลิกเครื่องกลับมาอีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ฝาครอบด้านล่างนะก็เริ่มจากใส่จากฝั่งตรงข้ามก่อนแล้วดันเข้ามานิดนึงนะครับระวังตรงนี้หักต้องเอานิ้วเราช่วยไว้นิดนึงระวังตรงกลางนะครับมันจะมีเหมือนเป็นเขี้ยวนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงเข้ามาแล้วก็เคาะเบาๆตามมุมตามขอบนะให้มันสนิทแล้วก็ปิดฝาครอบฮาร์ดดิสก์นะครับแล้วก็สลับมาอีกด้านหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับใส่ฝาครอบเครื่องด้านบนกลับเข้าไปแล้วจากนี้เราก็เอาเครื่องของเราเนี่ยไปเปิดลองเทสดูว่าเสียงพัดลมที่มันดังจัดๆเนี่ยหายไปหรือยังผ
ผมลองกับเกม God of War Ragnarok นะครับเครื่องทำงานเงียบอย่างกับถอดพัดลมออกการันตีว่าวิธีนี้ใช้ได้ผล 100% ครับแล้วก็คุณทำเองได้ง่ายๆที่บ้านแต่ถ้าไม่กล้าแก่เครื่องเองอ่ะส่งมาแล้วกันครับเพจให้ชูทำให้ราคาไม่แพงย่อมเยาสุดๆลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ